อกับชีวิตที่ต้องทำอะไรมากมายขนาดนั้นเหนื่อยล้ากับการเดินทางไปสู่ความฝันในหัวใจเลยออกตามหามุมที่ไกลจากโลกความจริงนี้เลยไปไม่เอาแล้วไม่อยากช้ำไม่อยากมีเลยสักบาทแล้วไม่งั้นจะพบเจอที่คนดีๆทุกไปในสองหินนอนหลับไม่แค่ไม่เคยได้ยินอะไรที่มันดังรอกับความหมายชีวิตที่ได้แค่ฝันฝันมันนานไว้ยิ่งใหญ่เรื่องคนนั้นยังทิ้งไปได้เลยคนที่ดียิ้มหัวเราะได้เหมือนอย่างใครเขาไม่ใช่แค่เราทุกคนก็ล้วนต้องการความสุขทั้งนั้นเลยแต่ความเจ็บช้ำที่มันย้ำให้ทุกข์และทำแล้วเจอไอ้จนตอนนี้ก็ยังเศร้ายังมีน้ำในจับตาสิ่งที่เธอรู้ดีว่าที่เกิดมานั้นมหัศจรรย์แค่ไหนที่ครั้งหนึ่งเกิดมาอยู่ในร่างกายแต่ว่าสุดท้ายก็โดนมนุษย์ทำร้ายใจกันเสียทุกทีเรื่องแบบนี้มันไม่เป็นไรใช่ไหมเธอคนรอ